เสียงมั่งให้พี่ได้มีบทบาทมั่งตอนนี้ชะตากรรมของชมรมเยาวชนแห่งประเทศไทยอยู่ที่พี่พี่ประกาศอะไรออกมาก็คือคนนั้นอ่ะครับคุณเกียงไม่ได้เนี่ยครับแหมพี่นี่เล่นมุกด้วยนะดูสุดท้ายโชว์ครับสุดท้ายคือคุณน้อยนะครับเจ้าคุณน้อยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้ครับการเลือกเป็นประธานในปีนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือกับคุณน้อยดีครับขอเชิญคุณน้อยขึ้นสู่เวทีสักนิดนึงครับก็ขอท่านประธานด้วยนะครับว่าอย่าได้ดำเนินนโยบายจำนำข้าวเด็ดขาดนะครับแปะเลยเหี้ย